้าวคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเรื่องราวของตำรวจตัดตำรวจนะครับเรื่องราวของท่านผบตร.นะครับท่านต่อศักดิ์สุวิมลนะครับกับท่านรองผบตร.ก็คือบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าหลายคนติดตามข่าวทั้งสองท่านนะฮะมีประเด็นบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีเรื่องแหนงใจกันนะครับแล้วก็นำมาซึ่งเรื่องราวของการที่ทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยถูกแจ้งความดำเนินคดีทางบิ๊กโจ๊กเองก็สวนกลับเหมือนกันนะคือไม่รู้จะสวนหรือไม่สวนแต่ที่แน่ลูกน้องบิ๊กโจ๊กได้มีการออกมาพูดถึงท่านผบตร.เหมือนกันว่าเหมือนกับมีเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์ไปถึงในตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีชื่อต่อเต่าต่างๆนานาคือเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับคือเราชาวบ้านเนี่ยเรานั่งดูเรารู้ได้เลยว่ามันคืออะไรค่ะถูกไหมฮะแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะฮะคือทางฝั่งของท่านนายกเศรษฐาครับได้มีการเรียกนะฮะทั้งฝั่งของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ทางฝั่งของบิ๊กต่อนะฮะไปพูดคุยกันแล้วคุณผู้ชมครับนี่คือภาพนะครับทางคุณเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีนะฮะได้เรียกบิ๊กต่อครับพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลท่านก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับรวมไปถึงบิ๊กโจ๊กนะครับพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับไปพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็มาถึงประมาณสัก 11:06 น.แล้วครับแล้วหลังจากนั้นครับก็ลงมาพร้อมกันในเวลา 11:28 น.ใช้เวลาหารือกับทางนายกเนี่ย20 นาทีครับโดยเรื่องนี้นะครับทางพลเอกพลตรวจเอกต่อศักดิ์นะครับได้ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อ Land Rover ครับทะเบียนฮอนุคู่5581กลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะที่ทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กครับพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเปิดเผยบอกว่าจะกลับไปแถลงข่าวร่วมกันนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็ได้พบกับทางนายกแล้วนะครับพร้อมกับทางท่านผบตร.และจากการพูดคุยกันไม่มีอะไรแล้วจบแล้วว่างั้นครับนักข่าวถามย้ำนะบอกว่านายกเป็นคนเคลียร์ใช่ไหมทางบิ๊กโจ๊กย้ำว่าขอให้ไปฟังรายละเอียดตอนแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยในส่วนของคดีก็ว่าไปแต่ต้องกลับไปทำงานให้กับประชาชนส่วนการพักราชการก็จะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนคดีใครมีคดีก็ว่ากันไปแต่วันนี้ความขัดแย้งต้องจบและกลับไปทำงานให้กับพี่น้องประชาชนค่ะลองฟังดูครับจบแล้วยังไงคะคือสรุปแล้วเรื่องของคดีของคืออย่างนี้คือคดีก็ว่าไปแต่ว่าต้องกลับไปทำงานให้ประชาชนนะก็แสดงว่าของพี่ไม่ต้องพักราชการแล้วใช่ไหมคะไม่อันนี้จะพักไม่พักเป็นเรื่องของท่านนายกนะแหม่มนายกนะแต่ว่ายังไงคดีใครมีคดีก็ต้องว่ากันไปนะครับนะแต่ว่าวันนี้ความขัดแย้งต่างต้องจบนะครับแล้วก็เราต้องกลับไปทำงานให้ประชาชนนะครับนะท่านนายกได้ฝากอะไรท่านนายกได้ฝากอะไรไหมคะก็ท่านเน้นเรื่องเดียวคือเน้นให้ทำงานให้ประชาชนให้หน่วยมีความสมัครใจนะครับนะท่านเน้นเรื่องอย่างเดียวนะเพราะนั้นเดี๋ยวทั้งผบ.ผมก็จะกลับไปร่วมกันแถลงข่าวที่ตร.นะครับนะวันนี้ไม่มีอะไรละนะพบนี่พบทีละคนหรือว่าพบพร้อมกันครับพร้อมกันครับพบพร้อมกันใช้เวลาพูดคุยประมาณ10 นาทีท่านนายกให้กำลังใจยังไงบ้างทั้งสองคนก็ท่านเน้นเรื่องงานอย่างเดียววันนี้ท่านนายกไม่มีเรื่องอื่นเลยท่านนายกเน้นเรื่องการทำงานอย่างเดียวเลยนะเน้นเรื่องการทำงานให้ประชาชนส่วนรวมประเทศชาตินะครับนะแปลว่าจากนี้ไปก็คือถือว่าความขัดแย้งไม่มีแล้วใช่ไหมความขัดแย้งการทำงานไม่มีละนะความขัดแย้งต้องเป็นศูนย์นะครับความขัดแย้งต้องเป็นศูนย์ค่ะทีนี้แน่นอนครับพอหลังจากตรงจุดนี้นะครับทั้งสองท่านก็ตั้งโต๊ะแถลงกันเรียบร้อยนะฮะปรากฏตามภาพนี้เอ้าขอภาพสดๆมาเลยนะวันนี้ต้องเดือดมากนะทำงานให้ประชาชนในตาวันนี้เป็นตัวอย่างผมเองนะครับก็ต้องวิ่งท่านรุ่งตีบอกให้ผมนี่ต้องรอให้ในโรงพยาบาลก็ให้ผมนะเพราะนั้นวันนี้เดียวกันนะยังไงผมเนี่ยครับชวนต้องเสียใจผมวิ่งเพราะได้รู้กฎท่านรุ่งตีเด็กท่านมองได้เอาได้อย่างนึงเราต้องเข้าใจว่ามีแนวคิดเดียวหน้าทุกส่วนที่ต้องในหน้าทุกส่วนคือทำรุ่งเล็กเด็กเล็กทำรุ่งเล็กทำรุ่งนะครับเพราะนั้นวันนี้ต้องทำหน้าที่นะวันนี้ต้องเดินหน้าแล้วทุกอย่างนี่ฮะคุณผู้ชมครับตอนแถลงข่าวทางผู้สื่อข่าวสังเกตนะคะว่าทั้งบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดโดยทางบิ๊กต่อค่ะผบ.ตร.ก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีความขัดแย้งทุกอย่างเป็นเรื่องจากสื่อโซเชียลอยากจะให้มาโฟกัสที่การทำงานมากกว่าแล้วก็ยืนยันด้วยว่าตำรวจไม่เคยขัดแย้งกันจากนี้ไปหากโซเชียลมีการจุดประเด็นความขัดแย้งขึ้นอีกผบ.ตร.บอกว่ายืนยันนะคะว่าไม่ใช่มาจากตัวเขาและรองโจ๊กอย่างแน่นอนแต่ท่านยอมรับนะคะว่าก็เครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะทำงานเพื่อประชาชนให้มากกว่านี้ค่ะลองฟังเสียงดูนะรถติดไปของรถติดไปว่าก็ต้องทีนี้ด้วยความเคารพอ่ะทางการนำเกียรติไปแจ้งฟ้องท่านผบ.ตร.ตรงนี้เราก็จะมีการเจรจาเกี่ยวกันก็เรียนขอนะว่าเพราะว่าเมื่อคุยกับท่านเมืองนี้ก็ต้องขอโทษเราต้องไม่ทำแล้วเพราะว่าวันนี้เราเดินหน้าทำงานที่ไหนอย่างเดียวแล้วเราจะต้อง
วันนี้เองผมเองนะครับและวันนี้เพื่อคุยจบเดี๋ยวท่านรู้พอดีกันมาเข้าใจก่อนทั้งหมดเพราะว่าทุกอย่างไม่จบการเป็นการเดียวกันทำให้ชนกันหน้าคุยวันนี้เหมือนที่พบบอกชวนสำนักงานเมื่อเราไม่คุยกันเราก็ไม่เข้าใจกันวันนี้ต้องมาเริ่มทำที่มาทำงานนะวันนี้ทุกคนเนี่ยครับบอกวันนี้ผมเองนะครับก็ต้องที่เลือกตัวบอกจบท่านรู้ดีคนต้องดูทางตลอดนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าทางงานเดียวนะครับแล้วเรื่องเดียวกันเพื่ออะไรคนเดียวหน้าทำงานต้องขอได้หมดนะครับส่วนสำนักงานนี้ผมเองเราที่ผ่านมาเนี่ยทางวันนี้ต้องเดินหน้าทำงานเคยนั่งเปิดใจคุยกันไหมวันนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดใจคืออย่างนี้ที่แล้ววันนี้ต้องเรียกว่าโทรคุยกันนะครับทางตลอดเป็นตลอดแต่ว่าผมเรียกว่าเดียวกันทางที่ได้ท่านหน้าทางการงานในกองเยอะซึ่งทางบิ๊กโจ๊กเองก็ยอมรับนะคะว่าตำรวจทุกนายมีหัวหน้าคนเดียวก็คือผบ.ตร.ส่วนคดีจากวันนี้ไปจะไม่มีความขัดแย้งใดๆอีกแล้วผบ.ตร.ก็รับปากท่านนายกแล้วว่าจะทำงานทุกอย่างต่อไปเพื่อประชาชนส่วนคดีของเขาจะถูกส่งไปปปช.ดำเนินคดีเพราะว่าเป็นไปตามข้อกฎหมายแล้วหลังจากนี้ก็จะไปกินข้าวกับผบ.ตร.ทุกวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไปกินข้าวทุกวันเลยไปกินข้าวทุกวันค่ะตามรายงานข่าวบอกว่าจันทร์ถึงศุกร์ค่ะจากนี้โฟกัสเรื่องการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนความขัดแย้งไม่มีค่ะแต่เมื่อวานนี้ทางทนายความของทางบิ๊กโจ๊กก็เพิ่งแถลงไปค่ะอะไรละเพราะว่าคุยกันหมดแล้วนะครับ